รับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือกาวกับเน็ตไอดอลนะคะวันนี้เรายังคงพูดคุยกันค่ะกับเรียกยังไงดีอ่ะวีคิดใช่ไหมคะของสาวๆแฟนคลับในเพจวิสาดคิดอย่าสาวๆเลยอย่างานเข้ามีโอเคโอเคมีหลากหลายวัยมากที่ตามเพจพี่พีอยู่นะคะพูดคุยกันกับพี่พีบุญชนาวิวัฒน์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วพี่พีเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในเทปที่แล้วว่าพี่พีลงทุนมาตั้งแต่โอ้เรียนจบมาก็เริ่มเข้ามาลงทุนเลยเนาะปี 2008-2009 6-7 ปีผ่านไปได้ไหมแก่แล้วอะใช่6-7 ปีแล้วนะแต่เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพี่พีเจอมาหลายรูปแบบมากจาก Marketing มาเป็น Prop Trade และปัจจุบันนี้เป็น Trader เต็มตัวพี่พีคิดว่า3บทบาทเนี้ยมันมีความเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะเหมือนกันเหรอเหมือนอย่างนึงแน่นอนก็อยู่ในตลาดหุ้นก็เห็นหน้าจอหุ้นซื้อขาย Prop Trade ก็คงเหมือนนักลงทุนทั่วไปก็มีซื้อขายเหมือนกันแต่โอเคถ้าเป็นของ Marketing แน่นอนว่าคุณจะซื้อเองไม่ได้นอกจากโอเคบางคนก็รู้กันอยู่ว่าก็เปิดบัญชีนอกซื้อกันหรือถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็จะส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าดูแลพอร์ตลูกค้าให้คำแนะนำการลงทุนแล้วคอยดูแลเอกสารต่างๆให้ลูกค้าโอนเงินเข้าโอนเงินออกอะไรอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นป๊อปเทรดโอเคบทบาทก็จะไม่ได้เกี่ยวโยงกับลูกค้าละลูกค้าของป๊อปเทรดก็จะเป็น บริษัทที่ป๊อปเทรดนั้นอยู่แล้วก็เอาเงินมาเทรดให้กำไรขาดทุนแบ่งกันจบหน้าที่ไม่มีอะไรง่ายมากถ้าเป็นนักลงทุนอิสระก็แน่นอนเราเป็นนายตัวเองทุกการเทรดทุกอะไรเราไม่ได้เพื่อขายแล้วเพื่อตัวเองหมดแค่นั้นเองอย่างตอนนี้พี่พีออกมาเป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยนะคะลงทุนในสไตล์ไหนเปลี่ยนแปลงไปจากตอนเป็นพร็อพเทรดมากน้อยขนาดไหนครับพี่จริงๆก็ยังใช้หลักของพร็อพเทรดอยู่พอสมควรก็คือลักษณะของเดย์เทรดดิ้งแต่ว่าพอเราเป็นนักลงทุนอิสระเนี่ยบางทีการเข้าเร็วออกเร็วบ่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นผลดีแล้วพี่ก็ปรับ mindset ว่าโอเคเนื่องจากเราโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าการที่จะสร้างพอร์ตให้โตบางครั้งการ day trade อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าตอนเป็นป๊อปเทรดมันเป็นข้อบังคับว่าคุณต้องค่อนข้าง day trade แต่พอเราออกมาเป็นนักลงทุนอิสระเนี่ยเป้าหมายเราคือไม่ใช่เทรดเอามันคือการทำพอร์ตให้โตตามเป้าที่เราวางไว้คำถามว่าอะไรนะคำถามว่าแล้วตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบการเทรดไปไหมโอเคเปลี่ยนก็พี่ก็จะมีพี่จะมีแบ่งพอร์ตแบ่งเป็นลักษณะไหนบ้างมีพอร์ตที่จะซื้อแล้วเพื่อลองเทคนิคว่าถ้าเราจะ buy and hold ซื้อแล้วถือตามกี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปกับอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นที่เข้ากับนิสัยตัวเองคือเล่นสั้น day trade แต่ก็มี hold บ้างแต่อย่างมากก็ไม่เกิน3วันอะไรอย่างเงี้ยด้วยยังทำ mindset ที่ถือยาวๆยาวไม่ได้แล้วเราจะแตกต่างจากความเป็นนักลงทุนบรรดาพี่ๆน้องๆแมงเม่าทั่วไปยังไงอ่ะเพราะว่านักลงทุนเหล่านั้นก็เล่นหุ้นตามกระแสถูกป่ะก็ตามกระแสครับแต่ว่าของพี่เหตุผลไม่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นหุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุดแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มหุ้นที่ถ้าพี่เล่นพี่ยังมั่นใจว่าถ้าพี่ผิดพลาดพี่ออกได้แล้วเจ็บตัวไม่มากเพราะว่าคนยังอยู่กันเยอะ อะไรอย่างนี้ก็คือใช้เรื่องขององค์ความรู้ประสบการณ์ technical ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็องค์ความรู้ตอนเป็น prop trade เข้ามาช่วยด้วยอย่างที่ทีน่าเคยได้คุยกับพี่พีไปบ่อยๆว่าพี่พีเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งในเรื่องของการดู bid offer ดู ticker ต่างๆไม่เก่งหรอกอ้าวเหรอดูมันทุกวันครับอยากให้พี่ลองแบบเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าไอ้สัญญาณพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่บอกกับนักลงทุนที่สามารถแบบดูได้บ้างแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันหลอกกันบ่อยไหมส่วนมากจะหลอกมากกว่าของจริงนะแต่ว่าเราก็จะแบ่งคร่าวๆก็แบบว่าลักษณะ bid offer ถ้าโอเค offer เยอะแล้ว bid น้อยๆแต่ราคาไม่ลงพี่ก็จะสันนิษฐานอันนี้เป็นความรู้สึกพี่ว่าเป็นช่วงเก็บของคือกดของไม่ให้ไปกดหุ้นตัวนั้นๆไม่ให้ไปก็เราก็โอเคหุ้นตัวนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็มาเก็บใส่ใน watch list ของเราแล้วก็ไปดูกราฟอีกทีว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นแล้วเราก็นั่งดูการเก็บของนั่งนับวอลลุ่มอะไรก็ไปอย่างนี้นับวอลลุ่มเลยก็อาจจะมีบ้างมีนับวอลลุ่มบ้างกับอีกรูปแบบนึงคือบิดหนาๆออฟเฟอร์น้อยเอ๊ะทำไมไม่ไปหรือว่าเขาพยายามจะออกของออกของด้วยการให้โชว์ให้เห็นว่าเอ้ยแรงซื้อจะเยอะนะแต่ทำไมคุณไม่ซื้อล่ะก็หาคนมาไล่ซื้ออะไรอย่างนี้กับอีกรูปแบบนึงที่พี่ชอบเล่นบ่อยๆก็ตอนที่หุ้นเริ่มวิ่ง
แล้วบางคนก็อาจจะแบบจุดออกตรงไหนส่วนตัวด้วยความที่พี่เป็นคนเล่นสั้นพี่ก็จะแบบเปิดฟาร์มหมูอะขายหมูอะแต่ก็เราก็ไม่ได้เสียดายก็จะดูว่าตอนที่ไล่ขึ้นเนี่ยบิดแต่ละช่องเป็นยังไงแล้วพอถึงจุดนึงอยู่ๆถ้าแบบบิดถอดหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นพี่ก็จะมีออกบ้างโดยไม่เสียดายไม่เสียดายขอให้กำไรไม่เป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าต้องกำไรทุกครั้งที่เล่นหรือต้องกำไรมากๆทุกครั้งที่เล่นแต่ต้องถามพี่พีแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่ๆมันยังดูเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าระหว่างช่วงเวลาที่มันเดินทางมาเนี่ยเหนื่อยเนาะอย่าเรียกว่าเหนื่อยเนาะเลยเรียกว่าเหนื่อยมากเลยดีกว่าโดยเฉพาะอย่างต้นปีมานี้เนี่ยนะคะพี่พีออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวแบบนี้เนี่ยมีวิธีเอาตัวรอดยังไงกับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นตลอดทางก็ส่วนตัวก็จะชอบทำรีวิวอยู่แล้วประจำรายสัปดาห์รายเดือนว่าผลการเทรดเราเป็นอย่างไรโอเคปีที่แล้วตลาดถ้าเทียบสำหรับคนเล่นสั้นหรือคนเล่นในตลาด MAI ผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าโอเคอะไรที่สวยหรูในอดีตเราอย่ามาเอาความสวยหรูนั้นเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานว่าปีนี้เราต้องได้กำไรดีเท่ากับปีที่แล้วก็เหมือนเราต้องเริ่มศูนย์ใหม่แล้วปีนี้ก็อย่างที่น้องทีน่าบอกว่ามันยากส่วนตัวพี่ก็มองว่าก็ค่อนข้างยากแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้แต่มันก็มีจุดที่ว่าถือเงินสดเยอะขึ้นแล้วก็รอดูจังหวะส่วนมากจะไม่จะไปไล่จะไม่ไล่ซื้อจะรอแบบว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดอย่างเงี้ยมันต้องมีช่วงที่มันลงแรงๆก็จะพยายามรอวันแบบนั้นแล้วค่อยเข้าไปซื้อมากกว่าแล้วรอเล่นเด้งพี่เห็นภาพใหญ่ๆว่ามันมีกลุ่มคนที่พร้อมจะเทขายออกมาตลอดเวลามันเหมือนอารมณ์ตลาดมากกว่าความรู้สึกว่าบางทีเราจะเห็นคนที่เขาไม่เคยสนใจหุ้นมาลงทุนในหุ้นแล้วกฎข้อนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีเราก็แบบทำไมทุกคนสนใจแต่หุ้นทุกคนอยากออกมาเล่นหุ้นหมดเลยแล้วทำไมมันมีอยู่ช่วงนึงแม้กระทั่งใน Facebook ทุกคนก็จะบอกว่าเล่นหุ้นง่ายได้กำไรง่ายๆแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยู่มาหลายปีแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็เตือนบอกว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็เอามาเตือนตัวเองตลอดเวลาประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังมากหมด enjoy ไปละก็ยัง enjoy ได้นะแต่ว่าก็คงไม่ใช่แบบเรื่อยๆตั้งเป้าหมายการลงทุนของตัวเองไว้ว่ายังไงบ้างมีการขยับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไหมเพราะตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีน้องแล้วด้วยกำลังจะมีกำลังจะมีใช่ไหมก็เรียกว่าแบบว่านี่ไงแบบว่าต้องบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมสักนิดนึงแล้วแหละนะคะมีการแบบเปลี่ยน mindset การลงทุนของตัวเองบ้างไหมก็มีว่าเราเอากำไรบางส่วนเพราะว่าไปลงทุนอย่างรูปแบบอื่นอาจจะซื้อที่ดินอสังหาแต่ส่วนตัวพี่ไม่ถนัดพวกคอนโดอะไรเงี้ยไม่ถนัดก็จะลงทุนในที่ดินมากกว่าแบ่งกำไรไปลงทุนในที่ดินค่ะก็เป็นการกระจายความเสี่ยง ใช่แล้วก็พยายามถอนกำไรทุกเดือนมาสะสมซื้อธนบัตรออมสินส่วนตัวพี่ซื้อตรงนั้นเก็บไว้ก็วางแผนไว้แล้วเพราะว่าเราจะเป็นพ่อคนเนาะมันไม่ใช่มีเราคนเดียวละเราก็จะมีโอเคภรรยาแล้วก็จะมีตัวเล็กที่เราต้องดูแลอีกบางทีเราก็เสี่ยงมากไม่ได้แต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือจริงๆแล้วพี่พีเนี่ยมีเพจวิสาหกิจที่ทีน่าได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วที่น่าเชื่อว่านักลงทุนที่เป็นสไตล์แบบเทรดเดอร์เนี่ยน่าจะตามกันอยู่เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็ 5-6 หมื่นแล้วไหมประมาณเกือบ 60,000 เกือบ 60,000 แล้วเนาะในเพจเนี่ยเดี๋ยวตอนย้อนกลับไปก่อนทำไมอยู่ดีถึงตั้งเพจนี้ขึ้นมาคะพี่พีที่มาวิสาหกิจใช่มั้ยคือพี่ชอบจอร์จโซลอสแล้วเขาบอกจอร์จโซลอสเป็นพ่อมดการเงินแล้วเราบอกว่าเฮ้ยนั้นมันระดับตำนานแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นพ่อมดน้อยแล้วไปโดนไปโดนมาวิสาหกิจก็น่ารักดีไม่ดูหน้าตัวเองเลยก็เลยตั้งเพจขึ้นมาแล้วตอนแรกกะว่าจะเป็นเพจที่โพสกราฟเพียวๆแต่เนื่องจากพี่รู้สึกว่ามันเป็นการชี้นำแล้วมันเราไม่สบายใจเพราะบางทีบางครั้งคนที่เขาไปเชื่อเราเนี่ยเขาอาจจะขาดทุนก็ได้ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นว่าเป็นเพจที่พี่คิดอะไรพี่ก็เขียนอาจจะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับการลงทุนอาจจะมีส่วนตัวพี่ชอบอ่านหนังสือพี่ชอบเขียนพี่ชอบแต่งกลอนชอบเขียนคำคมบางวันส่วนมากตลาดดีก็จะเขียนเฮฮาแต่ถ้าตลาดแบบแย่ๆก็ใส่อารมณ์ตัวเองเขียนแบบตลาดห่วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมุกของเราซึ่งทำให้คนติดตาม
ติดตามเยอะเหมือนกันนะซึ่งมันก็ตลกเนาะคนแบบอะไรมุกๆขำๆคนจะชอบเยอะมากกว่าอะไรที่โพสต์เป็นสาระยาวๆใช่แต่ทีน่าเชื่อว่าในทุกๆสเตตัสของพี่พีที่โพสต์ออกไปเนี่ยนะคะมันมีมุมมองบางอย่างซ่อนอยู่เสมอก็พยายามแล้วก็ในเพจที่ก็พยายามจะแนะนำหนังสือการลงทุนที่พี่อ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีแม้กระทั่งหนังเพลงหรือบทความต่างๆก็จะพยายามมาแชร์หรือแม้กระทั่งพวกอีบุ๊กการลงทุนที่ดาวน์โหลดได้ฟรีพี่ก็จะพยายามเอามาแบ่งให้เพื่อนๆได้โหลดกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้นะคะสำหรับใครที่รักการเทรดพี่ๆก็จะเอาประสบการณ์การเทรดหรือว่าองค์ความรู้ดีๆที่ผ่านมาจากการเทรดของตัวเองเนี่ยมาดีไม่ดีไม่รู้แต่ก็สนุกสนุกแล้วกันใช่ไหมคะก็ใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปตามอ่านกันได้ทีนี้เชื่อว่าในทุกๆความฮาเนี่ยมันมีสาระซ่อนอยู่แค่แบบมองดีๆลองคิดดีๆบางทีสิ่งที่พี่ๆบ่นออกมาเนี่ยทีน่าอ่านแล้วมันยังสะท้อนใจเลยค่ะก็จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอะไรมากบางทีนะคะในวันที่ตลาดแย่ๆเนี่ยก็หัดมองอีกมุมนึงว่ามันยังมีโอกาสดีๆรอเราอยู่เสมอมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างนี้แหละค่ะนะคะชีวิตการเทรดพี่พีเองตอนนี้ก็ออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวแล้วด้วยแต่มีความสุขกับการเทรดขึ้นเนาะพี่น้าว่าก็แฮปปี้เราอยากทำอะไรก็ทำได้อยากท่องเที่ยวโอเคเวลาเทรดส่วนมากคือการเทรดอยู่แล้วแต่ว่าก็ใช้ชีวิตบ้างค่ะหลายคนแอบมีคำถามฝากมาถามว่าจริงๆพี่พีสนิทกับนักลงทุนรายใหญ่เยอะนะอย่างเงี้ยเวลาที่ลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนกันเป็นกวนลงทุนตามเขาไปยังไงก็รวยอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำพูดแบบเนี้ยในช่วงเวลาที่ตลาดโอ้โหปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันดึงให้คนดูเข้าใจผิดกับตลาดทุนบ้านเราไปมากขนาดไหนคะพี่จากที่โอเคอาจจะเป็นโอกาสของพี่ที่ได้เจอนักลงทุนระดับบางคนเป็นตำนานไปแล้วแต่ส่วนมากเอาจริงๆนะครับนักลงทุนเสียๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกว่าเฮ้ยซื้อตัวนี้สิเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราเข้าไปเล่นกับเขาด้วยเนี่ยเงินของเขามันใหญ่มากใช่แล้วแน่นอนมันโทษกันไม่ได้เงินใครเงินมันอยู่แล้วเวลาถ้าเกิดเขาขายขึ้นมาไม่มีใครบอกเราอยู่แล้วเราต้องโดยตัวเองกับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์มาก็คือเขาก็จะสอนว่าเราต้องหาแนวทางการลงของตัวเราเองนะแล้วก็เงินคุณรับผิดชอบเองแล้วก็คุณอย่าเชื่อคนอื่นมากอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่บรรดานักลงทุนเหล่านี้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเราเจ็บมาเยอะเขาจะสอนเราเสมอนะคะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอะเนาะอย่าใช้จมูกคนอื่นหายใจถูกต้องไหมคะในสนามรบของการลงทุนเมื่อลงไปทุกคนมีอาวุธเมื่อลงไปทุกคนมีเครื่องมือเครื่องไม้ก็นั่นแหละใครเก่งจริงก็คนนั้นแหละที่จะได้ตังค์ไปน่าเข้าใจถูกใช่ไหมคะพี่น่าจะถูกน่าจะถูกนะโอเคที่น่าเชื่อว่าพี่พีจะเป็นหนึ่งตัวอย่างดีๆนะคะที่วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์ต่างๆนะคะผ่านทางเพจวิสาหกิจให้กับทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็ได้สนุกกับการลงทุนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวถ้ายังไงพี่พีมีการอัปเดตชีวิตยังไงเดี๋ยวจะชวนมาพูดคุยกันอีกนะคะพี่พีค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้ให้เกียรติมานะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะถามมือเก๋ากับเน็ตไอดอลที่น่าจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับเน็ตไอดอลท่านไหนอีกบ้างนั้นอดใจรอหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาติดตามมาได้เวลาเดิมแบบนี้วันนี้ทั้งพี่พีทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ